ล่าสุดเลยเนี่ยมันจะมีหลักฐานสำคัญคือนอกจากวันนี้เนี่ยเราเห็นวงจรปิดแล้วขอเพลย์ภาพซ้ำก่อนแล้วกันนะฮะตอนที่น้องก้าวขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ของพี่สมรักคำสิงเอาแหละจะยังไงก็ตามแต่อย่างที่นักกฎหมายท่านบอกพี่สมรักก็ผิดแต่ว่าจะติดคุกนานหรือศาลจะรอลงอาญาทั้งหมดนี้มันก็อยู่ที่ว่าพี่สมรักจะเยียวยาเขาไหมแต่วันนี้คุณตาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้คิดจะแบล็กเมย์สมรักคำสิงคุณผู้ชมครับนี่คือภาพที่เราเล่าไปตั้งแต่ลุยหนึ่งอ่ะกลับมาตรงนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาคุณผู้ชมคงจำได้ว่าวันนี้เราเปิดแชทตัวหนึ่งก็คือเป็นแชทที่น้องฟ้าแชทไปหาเพื่อนบอกว่ามารับหน่อยกลัวอยู่กับพี่สมรักแล้วเหตุผลที่น้องเนี่ยยอมเดินตามพี่สมรักเนี่ยเข้าโรงแรมก็เป็นเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าพี่สมรักเป็นดาราจะไม่ทำอันตรายเขาทั้งที่โรงแรมตัวเองเนี่ยจะอยู่เลยไปข้างหน้าแต่น้องไม่ได้ลงนะแล้วสุดท้ายก็เลยเกิดเรื่องขึ้นกลับมาตรงนี้ฮะพอน้องแชทไปหาเพื่อนเพื่อนก็รีบมาจริงๆคุณผู้ชมครับเราได้วงจรปิดนะฮะเพราะหลายคนสงสัยว่าและทำไมน้องไปโรงแรมพี่สมรักโรงแรมน้องเนี่ยมันเลยอยู่ข้างหน้าปรากฏว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยเราได้วงจรปิดตัวใหม่มาเป็นตัวที่เพื่อนมารับน้องแล้วกำลังจะไปโรงแรมที่น้องควรจะต้องนอนตั้งแต่แรกแต่น้องไม่ได้นอนภาพนี้จะเห็นอะไรนี่ก็เป็นเวลา 3:44 จะเห็นมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนค่ะขี่ไปรับทางด้านของน้องฝนที่โรงแรมเนี่ยค่ะผ่านไปอ๋อเพื่อเตรียมจะไปรับใช่มั้ยเพื่อเตรียมจะไปรับนี่ขาไปค่ะแล้วก็ตัวถัดมาเนี่ยนะคะนี่ออกมาแล้วก็คือเพื่อนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์พาน้องฝนกลับมาที่อีกโรงแรมหนึ่งที่อยู่ห่างกันประมาณ500เมตรเนี่ยค่ะซึ่งเราก็จะมีประมาณ 4-5 มุมด้วยกันที่จะเห็นต่อเนื่องกันตอนกลับไปโรงแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือหลักฐานนะฮะค่ะตอนที่เพื่อนมารับใช่ตี 3:44 นาทีเพราะว่าจากเหตุการณ์นี้มันเหมือนกับว่าน้องอาศัยจังหวะที่สมรักหลับใช่ไหมค่ะแล้วหนีออกมาแต่จะยังไงก็ตามแต่เนี่ยไอ้ทางโรงแรมของพี่สมรักเนี่ยเขาก็อ้างค่ะเนี่ยเขาบอกว่าน้องเนี่ยเหมือนเดินเล่นโทรศัพท์ตอนที่มาคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์นี้มันจะมีตัวนี่คือระยะเวลานะฮะค่ะก็ประมาณ5นาทีขาไปถึงโรงแรมของน้องใช่ไหมใช่คือขาไปรับเนี่ยประมาณ 3:44 แล้วก็ตัวขากลับออกมาเนี่ยประมาณ 3:49 ก็ไป5นาทีก็รับออกมามันจะมีเพจถังโรงแรมอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นมาหน่อยนะฮะเพราะว่ามันจะมีจากจุดแรกเลยก็คือที่ผับเนี่ยนะฮะอยู่ที่ถนนประชาสำราญแล้วหลังจากนั้นไปโรงแรมสมรักเนี่ยอยู่ที่ชวนชื่นนี่ฮะอ้าวถัดมาฮะขึ้นผังนี้คู่ขนานขึ้นมาด้วยครับมันจะมีอีกจุดหนึ่งนะฮะจากโรงแรมของสมรักเนี่ยอยู่ที่ถนนชวนชื่นมันจะมุ่งไปยังซอยชัยนรงค์ใช่ไหมค่ะซึ่งมันจะเป็นเส้นประที่เราทำให้ดูอันนี้ซอยชัยนรงค์เนี่ยก็คือจุดที่น้องฟ้าอาศัยอยู่แต่ว่าน้องมาลงที่โรงแรมของสมรักคำสิงก่อนเนี่ยนะฮะวันนี้หลังจากที่เราได้วงจรปิดตัวใหม่มาคุณผู้ชมฮะทางทีมข่าวของเราเองเนี่ยเอาแหละเราได้ทราบมาว่าพรุ่งนี้นะฮะทางครอบครัวของน้องจะไปร้องบิ๊กโจ๊กกำหนดเอาไว้ก็คือตอน 9:00 น.เพราะกังวลว่าสมรักเนี่ยอาจจะเหมือนกับมีอิทธิพลหรือไม่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าเราสรุปไทม์ไลน์รวมทั้งหลักฐานใหม่ที่เราเอามาให้ดูมันจะมีไทม์ไลน์ช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นให้ดูเต็มจอหน่อยก็ได้ตอน 2:52 ตอนที่น้องฝนซ้อนบิ๊กไบค์ออกมาพร้อมกับพี่สมรักแล้วก็น้องชายของสมรักขณะเดียวกัน 2:00 ก็จะเป็นเส้นทางที่ทั้ง3คนมุ่งหน้าไปยังโรงแรมของสมรักจนกระทั่งสุดท้าย 3:35 รถบิ๊กไบค์ไปถึงโรงแรม 3:36 น้องฝนเข้าไปในโรงแรมกับสมรักก่อนที่พี่พิเชษก็คือน้องสมรักจะขี่รถออกมาและ 3:49 น้องฝนตามเพื่อนมารับตัวมันมีมุมหนึ่งครับวันนี้คุณตาฮะตัดภาพไปที่คุณตาหน่อยคุณตาเองวันนี้ที่เขาไปร้องเนี่ยพร้อมกับการจอมพลังเนี่ยนะฮะไม่มีข้อมูลอันนึงที่น่าสนใจคุณตาเนี่ยแกเล่าให้กับพี่การจอมพลังฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะตำรวจเนี่ยหลังจากเกิดเรื่องเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะเขาบอกว่าเหมือนตำรวจเนี่ยจะมาตามให้ยายเนี่ยออกไปหาตำรวจยายก็ไม่กล้าออกบ้านโดยมันมีคำหนึ่งที่ตำรวจเนี่ยพยายามจะไปคุยเนี่ยนะฮะกับยายของน้องผู้หญิงตำรวจบอกว่าขึ้นรถหน่อยเดี๋ยวจะพาไปเคลียร์อันนี้พี่การเล่าให้ฟังยายบอกไม่มีเงินจะเดินทางไปตำรวจหลุดปากมาคำนึงบอกไปเถอะนะเดี๋ยวก็ได้เงินเยอะเขาก็เลยบอกเอาเฮ้ยทำไมมาพูดกับเขาแบบนี้เล่าเขาก็เลยกลัวสมรักคำสิงแต่คุณสมรักเองแกก็ยืนยันว่าแกไม่หนีนะฮะและแกจะอยู่กับขอนแก่นล่าสุดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเพจไม่รับงานไม่รับงานแน่นอนฮิ้วชาแนลเที่ยวต่างประเทศรถยุโรปลูกโป่งชื่อเพจอะไรมันยาวขนาดนี้เนี่ย
คุณผู้ชมฮะเขาถ่ายภาพภาพหนึ่งมาเข้าใจว่าอันนี้เราก็ไม่รู้ตอนนี้ในสังคมโซเชียลคนหนึ่งก็เชียร์พี่สมรักอย่าเรียกว่าเชียร์เลยเขาก็มองเห็นใจสมรักเหมือนสมรักโดนหลอกแต่ขณะเดียวกันก็เห็นใจเด็กถึงแม้ว่าคุณตาจะต้องยอมรับนะฮะว่าหลานก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งใจเรียนเสมอไปเพราะกล้าหลอกคุณตาแล้วมาเที่ยวปรากฏมีคนแชะภาพนี้เอาไว้ฮะผ่านจากเพจไม่รับงานฮิ้วชาแนลเที่ยวต่างประเทศรถยุโรปลูกโป่งโอมาเกษตรถ่ายบิกินี่นี่คือชื่อเพจไปฝึกท่องฝึกสมาธิคนดูด้วยเนี่ยนะฮะเขาจะสื่ออะไรภาพนี้คือเขาจะสื่อว่าก็น้องขึ้นซ้อนท้ายพี่เชษน้องชายคุณสมรักแล้วคุณสมรักก็นั่งปิดท้ายอย่างที่อยู่ในข่าวเนี่ยค่ะคือคุณผู้ชมครับพอเอาแหละจะยังไงก็ตามแต่เด็กก็ยังเป็นเด็กอยู่ดีเนี่ยนะฮะเรากลับมาตรงนี้ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านที่เขารู้จักสมรักคำสิงห์วันนี้ก็เปิดใจกับเราก็ยอมรับเนี่ยนะฮะบอกว่าเหตุการณ์นี้สมรักเนี่ยก็อยู่ที่นี่จริงๆวันนี้เราไปที่บ้านของพี่สมรักด้วยที่บ้านโนนสมบูรณ์ปรากฏที่บ้านของพี่สมรักเนี่ยจะมีการแปะป้ายข้อความเดี๋ยวลองดูภาพเลยนะฮะนี่สมรักคำสิงห์แต่วันนี้พี่แกไปทำบุญปรากฏว่าเราก็เลยไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านชูชัยผู้ใหญ่เนี่ยวันนี้บอกฝากให้กำลังใจบาสเขาด้วยนะผู้ใหญ่บอกบาสสู้ตามความจริงนั่นแหละไม่มีใครรู้หรอกนอกจากเราขอเป็นกำลังใจให้บาสในฐานะคนบ้านเดียวกันเราก็ถามบอกผู้ใหญ่แล้วตอนสมรักเนี่ยเขาอยู่ที่นี่เขาเป็นยังไงบ้างผู้ใหญ่บอกเอาจริงคือแกเนี่ยเหมือนกับเท่าที่สัมผัสสมรักไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนค่ะแล้วก็ยังบอกกับเราด้วยนี่นะครับว่าก็ยอมรับพอรู้ก็มันก็เสียใจอ่ะเนาะว่าอ้าวทำไมสมรักแหมแต่ก็ตามภาษาผู้ชายหรือไม่ซึ่งสมรักเขาเคยยอมรับเขาเจ้าชู้มากแล้วใครจะนึกว่าในผับผู้หญิงคนนี้ยังแค่17ผู้ใหญ่ก็เลยบอกเอ้าสู้ๆแล้วกันว่ากันตามหลักฐานหลังจากนี้ไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าเราก็เป็นลูกบ้านแล้วเนาะ1 2ก็เป็นคนรู้จักกันมาก่อนไอ้พฤติกรรมอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับตัวแกเองเนาะไอ้เราก็ดูห่างๆก็เอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือแต่ก็อีกมุมมองนึงก็คือว่าถ้าไม่จริงเขาจะพูดอะไรประมาณอย่างงี้ก็เสียใจอยู่ถ้าแกเป็นอะไรอย่างงี้แม่ถ้าข่มขู่มามันก็ต้องมาทันเป็นทีมนะบังคับมาอย่างงี้มันก็ต้องมาเพราะว่าเด็กก็ถึงจะอายุไม่ถึง18แต่ก็ตัวอายุมากแล้วเป็นนักศึกษาอยู่มันก็น่าจะมีความรู้สึกต่อตัวเองมากกว่านี้น่าจะรับผิดชอบมากกว่านี้ผู้ชมครับขนาดเดียวกันชาวบ้านอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือแถวบ้านพี่สมรักนั่นแหละคือพี่ละมุนก็บอกเอาจริงสัมผัสสมรักเป็นคนดีแล้วก็สมรักไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียเลยคือเอาจริงถ้าสมรักเนี่ยพูดกันตามตรงเป็นคนไปก็ลอกก็ติดกับเด็กชาวบ้านก็ต้องบอกแล้วแต่เขาบอกคุณสมรักไม่มีพฤติกรรมแบบนี้นะเขาก็เลยยังเชื่อว่าสมรักไม่รู้จริงๆว่าคนนี้อายุ17คุณผู้ชมฮะเท่าที่ดูในข่าวอันนี้คุณป้าพูดนะไม่ใช่เราพูดนะเป็นไปได้ไหมผู้หญิงอยากจะไปกับสมรักไม่ได้ขู่หรอกถูกไหมฮะแล้วก็กำลังสงสัยว่ามันมีเบื้องหลังไหมเรื่องนี้เพราะเหมือนกับอย่างที่น้องสมรักบอกถ่ายรูปแล้วก็ตามเพื่อนขึ้นรถมาเองแล้วก็ออกไปแบบเหมือนกับไม่ได้ตกใจชาวบ้านก็สงสัยตรงนี้เหมือนกันเอาฟังดูฮะสงสารเขาอยู่เราคิดแต่เรื่องนี้ยังไงบ้างไม่รู้มีแต่เห็นใจและสงสารเขาไม่มั้งดูข่าวเขาบอกเต็มใจเขาอะไรเนี่ยไม่ได้ข่มขู่หรือว่าไม่อะไรคุณผู้ชมครับกลับมาฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมครอบครัวเขาด้วยเพราะยังไงน้องก็ยังอายุ17แม้ว่าน้องเองจะตั้งใจเรียนใช่ไหมเป็นเด็กดีของสังคมแต่น้องหนีเที่ยวนะครับแล้วล่าสุดนะครับหลักฐานตัวใหม่น้องดัดดนัยนักข่าวช่อง8ไปได้หลักฐานตัวใหม่เพิ่งส่งเข้ามาเลยเป็นนาทีที่กำลังยืนรอกันใช่ไหมวงจรปิดตี 3:52 กลุ่มเพื่อนมารอเปิดภาพขึ้นมาเลยฮะรออะไรเนี่ยเมก็คือรอเนี่ยรถของเพื่อนหลังจากไปรับต่อเนื่องจากวงจรปิดเมื่อสักครู่ที่เราคุณผู้ชมดูอ่ะที่รับน้องฝนออกจากโรงแรมที่เกิดเหตุที่ถนนชวนชื่นที่คุณสมรักอยู่อะค่ะกลับมาที่หอพักตัวเองที่ซอยชัยนรงค์ซึ่งอยู่ห่างกัน500เมตรเนี่ยน้องฝนก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนกลับมาแล้วก็จะมีเพื่อนๆเนี่ยยืนรออยู่ที่หน้าหอพักเดี๋ยวตอนยืนรอด้วยนะฮะเพราะว่าในแชทเนี่ยน้องฝนบอกว่ากลัวเพื่อนก็เลยไปรับกลับค่ะแต่มันก็ยังขัดกันกับที่ครอบครัวคุณสมรักก็คือน้องชายบอกทำไมเพื่อนไม่ห้ามแต่ตอนขึ้นรถอ่ะทำไมไม่ห้ามและทำไมเพื่อนถึงเตรียมมารับกลับอันนี้มันก็จะมีสิทธิ์คิดเหมือนกันถ้าเขาสงสัยว่านี่เป็นขบวนการแบล็กเมย์สมรักก็คือเหมือนกับรู้กันอยู่แล้ว
พราะตอนมาเนี่ยปล่อยให้น้องขึ้นรถสมรักแต่ตอนขากลับเพื่อนดันมาเตรียมรับและไอ้เรื่องแชทเนี่ยเป็นไปได้ไหมเหมือนกับเตรียมกันมาก่อนอันนี้ตามที่ญาติเขาสงสัยนะญาติฝั่งสมรักและนี่คือภาพตอนเพื่อนหิ้วน้องกลับมาที่ห้องซึ่งถ้ามันตั้งแต่ตอนแรกเพื่อนหิ้วกลับห้องมันก็จะไม่เกิดเรื่องเปิดภาพนี้ค้างเอาไว้แล้วทีมงานเปิดภาพตอนที่น้องซ้อนมอเตอร์ไซค์สมรักขึ้นมาเป็นจอที่สองเอามาชนกันหน่อยสิเห็นใช่ไหมฮะเพื่อนไปไหนหมดตอนขวามือเนี่ยตอนขึ้นมอเตอร์ไซค์สมรักค่ะเพื่อนหายหมดเลยนะแต่ปรากฏว่าหลังนั้นเพื่อนมาโผล่ก็คือตอนไปยืนรอเพื่อจะรับกลับใช่ทั้งหมดนี้เราไม่วิจารณ์ดีกว่าเอาความจริงก็คือภาพมาเล่าให้ฟังสั้นๆลูกสาวซึ่งน้องเบสล่าสุดคุณผู้ชมครับน้องเบสเองก็เปิดใจแล้วก็เล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังตอนนี้ก็คือคุณแม่น้องชายแล้วก็น้องเบสต่างต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันคำถามก็คือก็เพิ่งทราบว่าเอ๊ะคุณสมรักหย่าแล้วเหรอน้องเบสก็ยอมรับว่าหย่ากันแล้วแต่ไม่ได้ออกมาพูดเพราะพ่อยังอยู่บ้านแต่อยู่กันคนละห้องกับคุณแม่ส่วนเบสกับน้องชายโตแล้วถูกไหมฮะเขาก็เข้าใจเรื่องนี้น้องก็บอกขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจที่ให้กำลังใจน้องมานะครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นสำหรับตัวเบสเองเขาก็เข้มแข็งและอย่างที่บอกครอบครัวเขาไม่เกี่ยวมันคือเรื่องพี่สมรักเพียวๆเลยต้องรับผิดชอบกลับมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับวันนี้บิ๊กป้อมเอ๊ะคนไปถามพลเอกประวิตรด้วยนะเพราะว่าก่อนนั้นที่จำได้ใช่ไหมตอนที่พลเอกประวิตรเดินสายหาเสียงให้ค่ะคุณผู้ชมลองเปิดทิกตอกดูนะก็ยังมีพี่สมรักยืนประกบข้างอยู่เลยพลเอกประวิตรขึ้นเวทีชอบพูดไงนะเอาไหมพี่น้องจำได้ป่ะไปเปิด TikTok เลยแล้วสมรักก็นั่งข้างไปดู TikTok ล่าสุดนักข่าวเจอพลเอกประวิตรถามเรื่องคุณสมรักว่ายังไงคือก็คนก็ไม่เจอนักข่าวก็ไม่เจอพลเอกประวิตรนานเหมือนกันนะแกก็หายไปนานใช่แล้วพอดีวันนี้มีประชุมพักพลังประชารัฐค่ะในฐานะหัวหน้าพักแกก็ต้องไปไม่ใช่ลูกสาวนะข้างๆนักข่าวช่อง8นักข่าวช่อง8น้องเกดเหลือเกินค่ะน้องเกดเกมณีก็ไปถามเรื่องของพี่สมรักบอกว่าเนี่ยตกลงเนี่ยเรื่องของกรณีสมรักคำสิงเนี่ยจะต้องมีการพูดคุยเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างกับสสในพรรคไหมท่านลาออกแล้วไม่ใช่เหรอใช่เขาลาออกตั้งแต่1ธันวาคมท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้กำชับอะไรเพราะเขาน่ะลาออกตั้งแต่1ธันวาคมแล้วก็ถือว่าไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรมากท่านก็แค่นี้ท่านก็นั่นแหละแล้วท่านก็บอกว่าเอ๊ะนักข่าวก็ถามเหมือนกันทำไมท่านไม่เหมือนไม่เจอท่านเลยไม่ได้เจอท่านนานเนาะช่วงนี้ข่าวการมงการเมืองท่านบอกว่าก็มาพักทุกอาทิตย์แหละสื่อไม่รู้เองฟังเสียงท่านหน่อยครับลุงป้อมมีคุยเรื่องคุณสมรักในที่ประชุมไหมคะแบบออกไปแล้วเขาออกไปแล้วนี่ออกไปตั้งแต่วันที่หนึ่งอ๋อแต่เราไม่ได้มีกำชับพฤติกรรมลูกพักใช่ไหมคะว่าจะไม่ให้ไปไหนป้อมเปิดหน่อยนี่คือเชื่อไหมถ้าสมรักยังอยู่พลังประชารัฐนะโอ้โหยน่วมอ่ะพักเนี้ยถูกไหมค่ะเพราะก่อนนั้นนี่ด้วยความเคารพนะก้าวไกลก็น่วมไปก้าวไกลน่วมไปแล้วนะฮะยกหนึ่งดีว่าสมรักออกไปก่อนนะฮะตั้งแต่1ธันวาคุณผู้ชมฮะท่านผู้ว่าขอนแก่นเพราะแน่นอนเด็กอยู่ในพื้นที่ท่านผู้ว่าเองเนี่ยท่านก็ยืนยันว่าท่านจะให้ความเป็นธรรมนะฮะคุณไกรสอนกองฉลาดท่านก็บอกว่าจากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่าอันนี้เรื่องผับนะฮะเคยถูกตั้งกรรมการสอบไอ้เรื่องกรณีออยลอยจูบอะเปิดภาพท่านผู้ว่าขึ้นมาหน่อยนะฮะอันนี้เป็นคิวท่านผู้ว่าแล้วนะฮะคือท่านผู้ว่าเองวันนี้ท่านก็เลยบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวยังไงคือในผับพื้นที่ท่านก็ต้องเข้าไปเข้มงวดแต่ขณะเดียวกันเรื่องของเด็กเองเนี่ยก็แน่นอนที่สุดท่านก็จะให้การดูแลเพราะเด็กอยู่ในความดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฟังเสียงท่านผู้ว่าหน่อยครับที่คดีเนี่ยเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนก็มีหน้าที่ประสานในการให้ทุกฝ่ายได้รับความยุติธรรมอย่างเสมอภาคนะโดยเฉพาะทั้งฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็ฝ่ายผู้กล่าวหานะครับซึ่งตอนนี้ก็ทางตำรวจก็ประสานกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็รายงานความคืบหน้าให้ทราบประมาณนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูด้วยว่าผับเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเด็กแก้ตัวเลขจากมือถือแต่น้องวันนี้กับพี่กันจอมพลังก็บอกเด็กไม่ได้แก้เด็กถ่ายบัตรประชาชนจริงๆแล้วไม่ได้แก้เลขแล้วก็เปิดให้ดูเพียงแต่เหมือนกับผับเนี่ยอาจจะไม่ได้มองมาเขาบอกอ่ะเข้าเลยเดี๋ยวไปรอพิสูจน์กันคุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์อันนึงขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเป็นแค่ศพเด็กเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่กำลังสงสัยว่าคดีนี้เนี่ยเด็กน่าจะโดนหั่นมาหรือเปล่า